สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับวันที่24เดือนกันยายนพุทธศักราช2557นะครับผมได้พูดคุยวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งทำมาก็หลายปีทั้งเขียนทั้งพูดนะครับอาจจะไปกระทบกระเทือนนะบุคคลหลายกลุ่มหลายคณะนะครับไล่ตั้งแต่กษัตริย์ภูมิพลนะครับราชวงศ์ผู้ปกครองประเทศนะครับในฐานะที่เป็นนักการเมืองนะครับทหารนะครับซึ่งในยุคนี้มีบทบาทสำคัญแล้วก็รวมถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับในปัญหาที่เราได้เผชิญกันอยู่ก็ทำเชื่อว่าทำด้วยจิตใจที่ไม่มีเจตนาร้ายกับใครนะครับแต่ว่าแน่นอนกระทบกระเทือนแน่ๆแล้วก็ถ้าในเชิงการเมืองแล้วเนี่ยนะครับถึงจะไม่มีเจตนาร้ายแต่ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันมีผลกระทบเสมอนะครับแล้วก็ผลกระทบบางอย่างอาจจะรุนแรงหนักหนาสาหัสวันนี้เนี่ยผมมีเมสเซจมีข้อคิดก็แล้วกันนะครับจากบทละครนะเรื่องหนึ่งซึ่งแต่งขึ้นมานี่ตั้งแต่ปี1940กว่าๆนะครับ 1940แล้วสมัยชาลีแชปลินนะครับยังโด่งดังเข้าวงการไม่ได้ยาวนานมากเริ่มมีชื่อเสียงเป็นบทที่นะครับพูดสั้นๆนะครับแต่เร็วนะครับชาลีแชปลินพูดเร็วเป็นบทจากนะครับบทละครเรื่อง The Great Dictator พี่น้องหลายท่านอาจจะผ่านหูผ่านตามาแล้วแล้วก็มีคนแปลให้ด้วยนะครับแต่ว่ามันไวพูดไวถ้าแปลอยู่หน้าจอเนี่ยพี่น้องอ่านปุ๊บจะไม่ทันแล้วจะไม่ซึ้งผมเลยถือโอกาสเอาข้อความซึ่งเขาถอดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมานั่งแปลแล้วก็ชวนคิดชวนคุยตามภาษาพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่กษัตริย์ภูมิพลราชวงศ์ทหารตำรวจที่อยู่ในอำนาจทุกวันนี้นักการเมืองแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรนะครับถ้ามีอานิสงส์ใดๆที่เกิดขึ้นจากเรื่องตรงนี้นะครับก็ขอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับจงหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานะครับจากความโลภโกรธหลงนะครับเกิดสติปัญญาสว่างดวงตาเห็นธรรมนะครับเข้าจิตใจเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ที่สูงส่งนะครับเข้าถึงหลักธรรมที่ทำให้มนุษย์นั้นอยู่ด้วยกันเข้าใจธรรมชาติความเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้เกิดจิตสำนึกนะครับแห่งการสร้างเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการกำหนดชะตากรรมของประเทศและมีส่วนร่วมในการทำให้ประเทศเป็นที่ที่น่าอยู่น่าอาศัยนะครับเป็นที่ที่สิทธิมนุษยชนนั้นได้รับการเคารพอย่างสมบูรณ์ศีลธรรมจรรยาที่อ้างกันนั้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงสังคมนะครับค้ำจุนสังคมให้เจริญรุ่งเรืองสงบสันติจนถึงตราบชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเดี๋ยวเชิญไปดูกันเลยนะครับผมให้ชื่อตอนนี้ว่าคลิปที่ภูมิพลต้องฟังก่อนตายและทหารไทยต้องใช้ใจฟังนะครับจะแปลนะครับจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะนานเกินไปนะครับเป็นข้อความนะครับที่ลอกออกมาจาก The Final Speech นะครับคือไอ้นะสุนทรพจน์สุดท้ายในบทละครเรื่อง The Great Dictator นะครับซึ่งตัวละครที่พูดตรงนี้ก็คือ Jewish Barber นะครับซึ่งแสดงโดยตัวของ Sir Charles Chaplin นะชื่อ Charlie Chaplin นั่นเองนะครับบทนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับมันพูดตั้งแต่นู่นนะครับ60กว่าปีแล้วนะครับ70กว่าปีแล้วสิเนาะ1940นะครับ70กว่าปีแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับคือผมเคยฟังนะแต่ว่าความซึ้งนั้นน่ะมันไม่ถึงใจเท่าวันนี้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยวันนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นภาพถึงการที่เราขาดจิตสำนึกตรงนี้ไปนะครับแล้วบังเอิญว่ามันพูดถึงเรื่องทหารด้วยนะครับให้ข้อคิดทหารด้วยผมคิดว่าควรจะต้องนะนำมาขอให้ฟังให้ชัดๆนะครับพลเอกประยุทธ์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็พี่น้องทหารนะครับที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆนะครับผ
ผมจะแปลนะครับโดยที่ถ้าตรงไหนประโยคไม่ยาวมากผมจะแปลไปเลยโดยไม่ต้องไปอ่านภาษาอังกฤษนะครับผมเสียใจแต่ว่าผมไม่อยากจะเป็นจักรพรรดินั่นมันไม่ใช่ธุระของผมผมไม่อยากจะปกครองใครหรือจะไปอยากไม่หรือจะไปพิชิตใครผมปรารถนาที่จะช่วยทุกคนถ้าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนยิวคนนอกศาสนาคือคนที่ไม่ใช่สายเลือดยิวคนดำหรือว่าคนขาวพวกเราทุกคนเนี่ยต้องการที่จะช่วยซึ่งกันและกันนั่นแปลว่าจิตสำนึกนะครับลึกๆแล้วมนุษย์เรานั้นอยากจะช่วยซึ่งกันและกันเวลามีเกิดเหตุเพศภัยต่างๆนะครับจริงๆแล้วสันดานลึกๆของมนุษย์นั้นอย่างคนไทยเราเนี่ยน้ำท่วมมาทีนึงนะครับเราสมัยที่เราไม่เคยคิดกันเรื่องสีเรื่องผิวเรื่องศัตรูเรื่องมิตรเราถือว่าเป็นพี่น้องร่วมโลกเห็นคนลำบากถึงเราไม่รู้จักเนี่ยบางทีเราอยากจะช่วยนะครับมนุษย์นั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเราที่ต้องการจะอาศัยโดยที่นะพวกเราแต่ละคนนั้นต่างก็มีความสุขแปลว่าเราต้องการจะอยู่โดยที่เรามีความสุขและคนอื่นก็มีความสุขด้วยนะครับไม่ใช่อยู่บนความสุขหรือใช้ชีวิตอยู่โดยที่ชอบที่จะอยู่โดยที่เป็นความทุกข์ทรมานลำบากของคนอื่นนะครับเราไม่ต้องการที่จะเกลียดชังหรือว่าตั้งตนเป็นศัตรูต่อกันและกันในโลกนี้มีช่องว่างสำหรับทุกคนมีที่ว่างพอสำหรับทุกคนและโลกที่ดีนั้นนะโลกเราที่แสนดีนั้นนะครับมันอุดมสมบูรณ์และสามารถจะนะเลี้ยงผู้คนทุกคนได้วิถีชีวิตของผู้คนนั้นสามารถจะอยู่ได้โดยที่มีเสรีภาพและสวยงามแต่วันนี้เราหลงทางผมอยากให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วก็คิดไปด้วยนะครับท่อนนี้ผมขออนุญาตนะย้ำอีกทีหนึ่งขณะที่พี่น้องคิดใคร่ครวญคำที่ผมพูดไปนะครับมนุษย์เราโดยลึกๆแล้วเรามีจิตใจเอื้ออารีต่อกันครับเรารู้ว่าเราอยู่ได้เนี่ยความสุขเนี่ยพี่น้องอาหารอร่อยกินคนเดียวก็ไม่อร่อยนะครับหรือเราได้อยู่บ้านหลังโตๆแล้วขณะที่เราไปเห็นคนข้างบ้านเรานั้นอยู่กระต๊อบฝนตกลงมาแล้วเห็นเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ตากเปียกฝนมาลอกมาแลกเขาไม่สบายเขาป่วยไข้แล้วไม่มีหลังคาคุ้มหัวหรืออากาศหนาวเย็นเราอยู่บนตึกสูงสง่านะครับใส่เสื้อผ้าอย่างดีมีแอร์มีฮีเตอร์แต่คนข้างล่างนะครับไม่มีเสื้อผ้าหนาวเหน็บก่อกองไฟอยู่เราจะมีความสุขได้แท้จริงหรือลองถามใจท่านนะครับลึกๆแล้วท่านไม่ได้โหดร้ายไม่ได้เลวร้ายหรอกแล้วจริงๆเนี่ยโลกนี้มันมีทรัพยากรมากพอมีพื้นที่บริเวณใหญ่พอที่จะให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันได้เราทุกคนสามารถจะอยู่แบบมั่งคั่งนะครับร่ำรวยนะโดยที่ไม่เป็นศัตรูกันอาจจะไม่ถึงกับมั่งคั่งร่ำรวยทั้งหมดแต่ว่าอยู่อย่างเสรีแล้วก็สวยงามนะครับความดีงามความสุขสงบต่างๆภาพความเอื้อเฟื้อเจือจุนกันนั่นเป็นสิ่งที่เราสมควรจะแสวงหาแต่วันนี้เป็นยังไงล่ะครับแม้กระทั่งเพื่อนร่วมชาติกันเราก็มาทำลายกันด้วยความกลัวจะเสียประโยชน์บ้างกลัวนู่นกลัวนี่ด้วยความโลภความโกรธและความหลงนั่นเองวันนี้เราหลงทางความโลภได้นะได้เป็นยาพิษที่ทำลายจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ก่อกำแพงในโลกด้วยความเกลียดชังคือเมื่อโลภมากนะครับก็นำไปสู่การตั้งกำแพงแห่งความเกลียดชังและแล้วก็นำไปสู่ทางที่มันผิดพลาดที่สร้างความโศกเศร้าและ
การสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตพวกเราได้พัฒนาความเร็วแต่ปรากฏว่าพวกเรากลับหยุดยั้งตัวเราเองขังตัวเราเองกักขังตัวเราเองเครื่องจักรเครื่องกลทั้งหลายซึ่งทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งผลิตได้จำนวนมากนั้นแต่กลับทำให้พวกเรานั้นมีความปรารถนามีความต้องการอย่างไม่หยุดยั้งความรู้ได้ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีแต่จิตหวาดระแวงความฉลาดของเราทำให้เรานั้นมีความแข็งกระด้างและไม่มีความเมตตาพี่น้องฟังให้ดีนะครับความโลภนะครับอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากได้ในขณะที่คนอื่นนั้นต้องเสียอยากได้แบบไม่มีความชอบธรรมอยากได้แบบให้คนอื่นนั้นจะต้องทุกข์ระทมสร้างความเกลียดชังกันขึ้นมาแล้วในที่สุดแล้วก็นำไปสู่ความสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตและสร้างความทุกข์ระทมให้กับบุคคลจำนวนมากมายพวกเราหลายคนหลงตัวเองคิดว่ามีความรู้แต่กลับกลายเป็นความรู้ซึ่งทำให้เรานั้นไม่ให้เกียรติใครไม่มีความเป็นธรรมแก่ใครอ้างเอาความรู้ของตัวเองมาเพื่อที่จะเหยียบย่ำสร้างสถานการณ์ใส่ร้ายป้ายสีแล้วความฉลาดนั้นที่คิดว่าตัวเองฉลาดนักหนานั้นกลับกลายเป็นความแข็งกระด้างและขาดซึ่งเมตตาธรรมขาดความเป็นธรรมเราคิดมากเกินไปแต่นั้นเรากลับไม่นึกถึงความรู้สึกและหัวใจคือใช้สมองแต่ไม่ใช้ใจใช้สมองมากเกินไปแต่ใช้หัวใจและความรู้สึกซึ่งควรจะมีต่อกันนั้นน้อยก็คือมีจิตใจหยาบกระด้างนั่นเองวันนี้เรามีเครื่องจักรเครื่องกลเยอะแยะไปหมดที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยผลิตอาหารผลิตยาผลิตเครื่องบริโภคต่างๆแต่สิ่งที่เราต้องการนั้นก็คือความเป็นมนุษย์หรือมนุษยธรรมมากกว่าความเฉลียวฉลาดเราจำเป็นจะต้องเติมเมตตาธรรมและความสุภาพอ่อนโยนเพราะหากเราไม่มีคุณภาพเหล่านี้คุณลักษณะเหล่านี้ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความรุนแรงและเราทุกคนก็มีแต่จะสูญเสียเครื่องบินและวิทยุได้ทำให้พวกเรานั้นเข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นวันนี้ก็เติมอินเทอร์เน็ตเข้าไปนะครับธรรมชาติของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้เรียกร้องถึงความดีงามในตัวมนุษย์ได้เรียกร้องให้เกิดเสรีภาพพราดรภาพสากลเรียกร้องให้เกิดความเป็นหนึ่งความกลมเกลียวระหว่างมนุษย์เราทุกคนวันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโอกาสเข้าถึงกันและกันติดต่อสื่อสารกันแต่เรากลับใช้สิ่งเหล่านี้บิดเบือนความจริงใส่ร้ายป้ายสีสร้างความเกลียดชังเหยียบย่ำและสร้างความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่เหตุมันอาจจะลึกกว่าแค่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้และก่อการที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้สาเหตุมันคืออะไรผมคิดว่าพี่น้องย้อนกลับขึ้นไปดู 2-3 พารากราฟข้างบนนะครับต่อนะครับถึงแม้ว่าเวลานี้เนี่ยเสียงของข้าพเจ้าได้ไปถึงคนจำนวนหลายล้านทั่วโลกจำนวนหลายล้านของคนซึ่งกำลังท้อแท้สิ้นหวังบุรุษสตรีแล้วก็เด็กเล็กๆซึ่งเป็นเหยื่อของระบบต่างๆซึ่งได้ทำให้มนุษย์นั้นทรมาน
แล้วก็ระบบที่เอาคนบริสุทธิ์นั้นไปกักขังจำนวนมากมายถึงทุกท่านที่สามารถจะได้ยินเสียงผมขณะนี้ข้าพเจ้าก็ได้ผมเลยดีกว่านะง่ายดีนะครับผมขอบอกว่าจงอย่าท้อแท้สิ้นหวังความทุกข์ลำบากที่ตอนนี้ได้เกิดขึ้นกับพวกเราเป็นแค่นะสิ่งที่เกิดขึ้นจากความโลภเป็นความขมขื่นของมนุษย์ของผู้ซึ่งที่กลัววิถีแห่งความก้าวหน้าของมนุษย์แปลว่าความทุกข์ระทมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่ามันได้มีกลุ่มคนที่อยู่กับความโลภแล้วความขมขื่นของบุคคลเหล่านี้ซึ่งกลัววิถีแห่งการก้าวหน้าของมวลมนุษย์ก้าวหน้าในที่นี้ก็คือมนุษย์จะได้สมบูรณ์พร้อมร่วมกันมีความรู้มีความสุขร่วมกันแบ่งปันความมั่งคั่งความเป็นประชาธิปไตยนั่นเองความเกลียดของมนุษย์นั้นมันจะผ่านไปเพราะฉะนั้นเราจะได้ท้อแท้ไอ้สิ่งเลวร้ายต่างๆนั้นมันเกิดจากสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้แหละแล้วมันก็จะผ่านไปและเผด็จการทั้งหลายจะตายไปและอำนาจที่พวกเขาได้ยึดเอามาจากผู้คนประชาชนนั้นก็จะกลับไปสู่มวลชนปวงชนและตราบใดที่มนุษย์ยังต้องตายเสรีภาพจะไม่สูญสลายพี่น้องทหารที่รักอย่าได้ยอมให้กับความโหดร้ายป่าเถื่อนอย่าได้ยอมให้กับผู้คนที่มาเป็นศัตรูข่มเหงท่านแล้วก็ทำให้ท่านไปเป็นทาสของพวกเขาคนที่บงการชีวิตของท่านคนที่บอกให้ท่านทำสิ่งนั้นสิ่งนี้บอกให้ท่านคิดและบอกให้ท่านรู้สึกคนพวกนี้นำท่านมาฝึกคนพวกนี้บังคับเรื่องอาหารการกินของท่านคนพวกนี้ปฏิบัติต่อท่านเหมือนวัวเหมือนควายใช้ท่านเหมือนกับกระสุนปืนไปเข็นฆ่าผู้อื่นอย่าได้ยอมให้กับบุคคลวิปริตเหล่านี้บุคคลที่เป็นเหมือนเครื่องจักรกลมีจิตใจเหมือนเครื่องจักรกลไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความรู้สึกนั่นเองแล้วอย่าได้ยอมให้กับบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นมีหัวใจเหมือนกับหัวใจเครื่องจักรเครื่องกลพวกคุณทหารทั้งหลายไม่ใช่เครื่องจักรกลพวกคุณไม่ใช่วัวใช่ควายพวกคุณเป็นมนุษย์พวกคุณมีความรักต่อมวลมนุษยชาติอยู่ในหัวใจของพวกคุณพวกคุณไม่ได้มีความเกลียดชังหรือเกิดมาพร้อมกับความเกลียดชังคนที่ขาดความรักหรือรักไม่เป็นหรือไม่ได้รับความรักเท่านั้นจึงจะเป็นคนที่เกลียดชังผู้อื่นไปทั่วคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ขาดความรักและเป็นบุคคลที่ผิดธรรมชาติทหารทั้งหลายเอ๋ยอย่าได้ไปต่อสู้เพื่อสนับสนุนการสร้างทาสหรือระบบทาสจงต่อสู้เพื่อเสรีภาพของมวลมนุษย์ในบทที่17ของเซนต์ลูคเขียนไว้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวมนุษย์เองไม่ใช่มนุษย์คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ในมนุษย์ทุกคนในตัวคุณ
คุณนั่นแหละประชาชนทั้งหลายมีอำนาจอำนาจที่จะไปสร้างเครื่องจักรกลอำนาจที่จะไปสร้างความสุขพวกคุณนั่นแหละประชาชนทั้งหลายมีอำนาจที่จะทำให้ชีวิตนั้นมีเสรีและสวยงามทำให้ชีวิตนี้เป็นการผจญภัยที่แสนงดงามแสนยอดเยี่ยมแสนวิเศษในนามของประชาธิปไตยขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านจงใช้อำนาจเหล่านั้นขอพวกเราทุกคนจงร่วมมือประสานใจกันให้เป็นหนึ่งขอให้พวกเรานั้นร่วมกันสู้เพื่อสร้างโลกใหม่โลกที่ดีงามที่จะให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้มีโอกาสในการทำงานโลกที่ให้อนาคตอันสดใสโลกใหม่โลกแห่งคนหนุ่มคนสาวนั่นเองนะคือโลกที่จะให้คนหนุ่มสาวนั้นมีอนาคตและโลกที่ประกันความมั่นคงให้กับคนแก่และด้วยสิ่งเหล่านี้นี่เองพวกคนที่โหดร้ายป่าเถื่อนได้ขึ้นมาสู่อำนาจแต่ว่าพวกเขานั้นโกหกต่อชาวโลกพวกเขาให้สัญญาเหล่านี้แหละที่ว่ามานี่แหละแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้สู่อำนาจด้วยการสนับสนุนของผู้คนแต่พวกเขานั้นโกหกพวกเขาไม่ได้สร้างโลกใหม่พวกเขาไม่ได้สร้างโลกที่ดีงามอย่างที่เขาพ่นกันพวกเขาไม่ได้สร้างโอกาสให้มนุษย์ทุกคนได้ทำงานมีงานทำมีเงินทองใช้ชีวิตอยู่ได้พวกเขาไม่ได้ทำให้คนหนุ่มสาวนั้นมีอนาคตที่ดีและไม่ได้ให้หลักประกันในชีวิตที่ดีแก่ผู้ที่อาวุโสผู้ที่แก่เฒ่าแล้วพวกนี้โกหกนะครับพวกเขาสัญญาอะไรไว้ไม่เคยให้ตามที่สัญญาและพวกเขาจะไม่มีทางให้ตามที่สัญญาเผด็จการทำให้ตัวพวกเขานั้นเป็นอิสระแต่พวกเขาเอาคนอื่นมาเป็นทาสทีนี้พวกเราจะต้องสู้มาสู้กันเถอะเพื่อที่จะทำให้สัญญาหรือความหวังเหล่านั้นเป็นจริงขอให้พวกเราสู้เพื่อที่จะปลดปล่อยโลกนี้ให้เป็นเสรีกำจัดอุปสรรคที่ทำให้พวกเราเข้ากันไม่ได้เพราะมีคำว่าชาตินิยมเข้ามาเป็นตัวแบ่งจงทำลายความโลภละความโลภทิ้งไปซะเอาความเกลียดทิ้งไปและจงทำลายความเดียดฉันรังเกียจบุคคลอื่นโดยไม่มีความอดทนและเข้าใจขอให้พวกเราทุกคนสร้างโลกที่เต็มไปด้วยเหตุผลโลกซึ่งวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าจะนำเราให้มนุษย์ทุกคนนั้นมีความสุขร่วมกันพี่น้องทหารทั้งหลายในนามของประชาธิปไตยขอให้พวกเราทุกคนจงมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างโลกใหม่ที่สวยงามสำหรับทุกคนพี่น้องที่รักทุกท่านครับถ้าฟังรอบเดียว
หรือฟังแล้วมันไม่ได้ความเพราะผมแปลสดๆนะครับอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างแต่ขอให้ทราบไว้ว่าผมแปลและก็เล่าให้สู่พี่น้องฟังด้วยความหวังดีและด้วยไมตรีจิตต่อทุกท่านที่ได้มีโอกาสมานั่งฟังตรงนี้นะครับผมแปลพยายามแปลให้เป็นข้อความที่ฟังแล้วนะครับเข้าใจง่ายที่สุดสัมผัสได้ง่ายที่สุดนะครับอาจจะแปลงคำแปลงอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้มันสมบูรณ์และฟังง่ายเป็นภาษาพูดนะครับก็ด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับพวกเราเป็นชาวพุทธเรามีพื้นฐานตรงนี้ชาวคริสต์เองนะครับเขาก็มีพื้นฐานซึ่งพื้นฐานสำคัญนะครับของสองศาสนานี้ก็คือมนุษย์เรานั้นเกิดมาไม่ได้มีอะไรหรอกครับเท่ากันหมดมนุษย์มาเนี่ยเท่ากันในแง่ที่รู้จักเจ็บปวดร้อนเย็นเกิดมาในสภาพที่จริงๆแล้วเรามีความรู้สึกที่ไม่ได้เกลียดใครตั้งแต่ต้นไม่ได้มีความโลภที่อยากจะมีปราสาทราชวังยิ่งใหญ่ตั้งแต่ต้นแต่หลายส่วนมันถูกปรุงแต่งเติมสร้างขึ้นมาจนกระทั่งเราให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นตัวผลักดันให้เราทำผิดทำชั่วเราต้องการความร่ำรวยโดยที่ยัดเยียดความยากจนให้ผู้อื่นเราต้องการความสุขโดยที่ไม่สนว่าจะไปทำให้คนอื่นทุกข์ร้อนทรมานเราต้องการสันติภาพและสวัสดิภาพส่วนตัวแต่เราไปเข่นฆ่าทำลายผู้อื่นเราต้องการให้สังคมตัวเราและคนรอบข้างมีความก้าวหน้าเจริญมั่งคั่งแต่เรากลับไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นปากเราอ้างศีลธรรมจรรยาแต่เราโกหกตอแหลนะครับแล้วก็บิดเบือนหลักศีลธรรมทั้งหมดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้เรานั้นใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่เรากลับใช้เครื่องมือนั้นทางความรู้สึกทางความรักทำลายสายใยที่เราเคยมีต่อกันทั้งหมดเพราะอะไรเพราะระบบครับระบบที่ถูกปรุงแต่งสร้างขึ้นมาให้คนบางกลุ่มนั้นเหนือความเป็นมนุษย์สร้างความงมงายสร้างความไร้เหตุผลแล้วก็กลายเป็นระบบที่เอารัดเอาเปรียบโดยที่คนที่สนับสนุนระบบแบบนี้ได้ผลประโยชน์เข้าตัวเองและกลุ่มของตัวเองแล้วเหยียบย่ำผู้อื่นแล้วพี่น้องทั้งหลายที่เป็นทหารที่เป็นคนที่มีพลังก็กลับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือของคนส่วนน้อยที่หลงทางมองโลกอย่างผิดเห็นแก่ตัวให้เสรีภาพแก่ตัวเองแต่กักขังเสรีภาพของผู้อื่นต้องการความสุขความปลอดภัยของตัวเองแต่กลับทำลายย่ำยีชีวิตของผู้อื่นพี่น้องเลือกทางผิดครับวันนี้พวกเราทุกคนไม่ได้เป็นศัตรูกันถ้าปรับความคิดเสียใหม่ปรับเนื้อปรับตัวโลกนี้ยังมีที่ว่างสำหรับทุกคนโลกนี้มีทรัพยากรธรรมชาติมากพอที่จะหล่อเลี้ยงมนุษย์ทุกคนให้อยู่อย่างเสรีและมีความสุขได้ขอให้พี่น้องไปคิดนะครับแล้วเรามาช่วยกันสร้างโลกใบนี้เอาเป็นว่าโลกมันใหญ่ไปช่วยกันสร้างประเทศเล็กแผ่นดินที่เราเกิดมาร่วมกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับที่เรียกว่าประเทศไทยแห่งนี้นะครับลดละเลิกในสิ่งที่ท่านหลงซะนะครับความโลภความโกรธความหลงนะครับถ้ามีอยู่นั้นก่อนตายก่อนที่จะล่มสลายนะครับขอให้คิดเถิดเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีมวลมนุษย์ตรงไหนที่จะยอมรับการกดขี่ไปอย่างถาวรต่อให้ท่านจะยิ่งใหญ่ปานใดเป็นดิกเตเตอร์ยิ่งใหญ่ปานใดท่านจะต้องตายและเมื่อท่านตายลงไปแล้วสิ่งที่เหลือไว้ข้างหลังก็คือคำสาปแช่งการบันทึกประวัติศาสตร์และสิ่งที่เราให้แน่ใจได้เลยก็คือเสรีภาพไม่เคยตายครับมันรอวันที่จะปรากฏตัวขึ้นมาเพราะในสัญชาตญาณของมนุษย์นั้นต้องการเสรีภาพต้องการเป็นอิสรภาพจากการครอบงำกดขี่ข่มเหงจากสิ่งใดทั้งสิ้น
ผู้ที่เป็นผู้ที่กดขี่ข่มเหงผู้ที่เอารัดเอาเปรียบผู้ที่เป็นฆาตกรบุคคลเหล่านี้จะต้องตายไปแต่จิตสำนึกของการต้องแสวงหาเสรีภาพนั้นและอิสรภาพนั้นจะไม่มีวันตายไปจากความเป็นมนุษย์ทั่วไปหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับขอให้พี่น้องนำไปพิจารณาอย่างเต็มที่และถ้าเห็นว่ามีคุณค่านะครับกรุณาส่งต่อนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากผมเพียงดินรักไทยครับสวัสดีครับ